โรงแรมเชียงใหม่ดิ้นหนักโวยถูกสลิ่มโทรด่ายับหลังแซะขบวนเสด็จพระเทพทางเพจของโรงแรมดังเชียงใหม่นะที่ออกตัวว่าไม่ต้อนรับสลิ่มนะได้โพสต์ข้อความบอกว่าเรียนสลิ่มที่ส้นจุดๆอันเป็นที่รักของผมชะเท้านะไม่ต้องโทรมาด่านะคะโรงแรมนี้ไม่ต้อนรับสลิ่มอย่าสลอนว่ากูต้องง้อคนอย่างทาสมาพักโรงแรมนี้นะโรงแรมนี้รับคนเท่านั้นค่ะโรงแรมนี้ไม่รับสลิ่มมานานแล้วนะคะและเมื่อ2วันก่อนนะเพจดังกล่าวเนี่ยก็ยังได้โพสต์ข้อความบอกว่าบีบแตรหาว่าละเมิดสิทธิ์ปิดถนนเพื่อตระกูลเรียกเสียสละทำงานเหน็ดเหนื่อยประเทศนี้โคตรโคนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากทั้ง2ฝั่งนะบางคนเนี่ยบอกว่ากาลาแลนด์แดนสนธยาเขาเนี่ยไม่ได้ปิดถนนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดถนนด้วยนะได้อ่านข่าวบ้างหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าบีบแตรไม่ละเมิดสิทธิ์ค่ะแต่มึงบีบแล้วเจตนาพุ่งเข้าไปในขบวนของบุคคลสำคัญของประเทศต่างหากที่มันผิดจริงๆเนี่ยสมควรโดนจุดๆเสียด้วยซ้ำนะจากกรณีที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นะได้โดยสารไปกับรถยนต์แล้วก็มีชายรายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ขับขี่นะแล้วก็มีการไปบีบแตรรถยนต์ลากยาวระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ถวายความปลอดภัยภารกิจ095สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะแล้วก็ตลอดภารกิจเนี่ยก็มีการปล่อยรถให้ประชาชนเนี่ยร่วมในเส้นทางด้วยนะปรากฏว่าพบรถยนต์คันดังกล่าวนะบีบแตรลากยาวระหว่างขบวน095นะเสด็จผ่านทางร่วมต่างระดับมักกะสันนะแล้วก็มีการขับรถยนต์ด้วยความเร็วค่ะพุ่งไปให้ทันขบวนเสด็จนะฮะแต่เมื่อถึงบริเวณทางลงทางด่วนพหลโยธิน1นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่นะมีการเอารถเนี่ยไปปิดท้ายแล้วก็สกัดไม่ให้รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยเข้าไปร่วมกับขบวนเสด็จได้นะจึงปรากฏคลิปที่เราได้เห็นกันนั่นแหละค่ะนะต่อมาค่ะก็เกิดปรากฏการณ์น้ำม่วงทั้งแผ่นดินค่ะก็มีการถวายกำลังใจกรมสมเด็จพระเทพพรึบทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆรวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยก็ได้พากันออกมาแสดงพลังปกป้องกรมสมเด็จพระเทพเป็นอย่างคึกคักนะเนื่องจากคนไทยเนี่ยรับไม่ได้นะกับพฤติกรรมที่มีการป่วนขบวนเสด็จนะแม้แต่พวกแฟนคลับของก้าวไกลเองเนี่ยบางคนก็เริ่มหูตาสว่างค่ะเพราะพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ไปป่วนขบวนเสด็จเนี่ยมันสอดคล้องกับวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะที่เรื่องการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะที่มีกระแสเนี่ยตีกลับไปที่พรรคก้าวไกลด้วยเช่นกันนะโดยในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการแชร์คลิปนะผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งอ่ะที่เขาได้มีการถ่ายคลิปแล้วก็กำลังจะแกะสติกเกอร์ที่เป็นโลโก้ของพรรคก้าวไกลนะพร้อมกับบอกว่าเรารักเธอนะพิธาแต่เราเนี่ยรักสถาบันมากกว่าเธอทำลายความรักที่เรามีเธอมันดื้อเราจบกันแค่นี้นะนะเรียกว่าแบบโอ้โหด้อมส้มนี่ก็ตาสว่างกันเลยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางเพจของโรงแรมดังเชียงใหม่นะที่เคยเอามาบอกว่าไม่ต้อนรับสลิ่มเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะถึงกรณีขบวนเสด็จหลายโพสต์เลยทีเดียวค่ะอาทิเช่นประเทศนี้ไม่เคยสิ้นคนดีนะดีอ่ะคนดีอ่ะนะขอให้ใส่เสื้อเหลืองโหนจงรักกราบเราจะทำร้ายใครก็ได้นะนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าปิดถนนเพื่ออะไรไม่ว่าแต่แจ้งประชาชนก่อนไม่ใช่ทำอะไรก็ตามใจนะประชาชนก็เดือดร้อนเป็นนะครับนะแล้วก็ยังมีบอกว่าแค่สีม่วงออกโรงเนี่ยสีส้มก็กลายพันธุ์เลยล่ะครับแฮชแท็กคนเท่ากันนะแสดงความรักโดยออกมาทำร้ายเพื่อนมนุษย์อย่ารักจนคลั่งนะนอกจากนี้เนี่ยเพจดังกล่าวนะยังออกมาโพสต์ข้อความนะหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ม่วงทั้งแผ่นดินนะบอกว่ารู้เลยว่าใครเนี่ยเป็นสลิ่มนะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าตาสว่างแบบใดนะเต็มฟีดไปหมดนะเยอะด้วยครับเยอะจนน่าตกใจว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่สามารถ move on ในจุดนี้ได้เลยนะบางคนบอกว่าทั้งแดงทั้งส้มเนี่ยมีเฟส2อันนี้จริงเลยครับมันม่วงมันอร่อยมากๆนะเขาบอกว่าส้มม่วงแดงม่วงเนี่ยมีหมดเยอะมากจริงงงมากยากที่จะข้ามผ่านด่านนี้จริงๆนะเขาบอกว่าไม่ค่ะไม่เป็นสลิปนะบางคนก็บอกนี้นะแล้วก็เมื่อ2วันก่อนนะเพจดังกล่าวเนี่ยยังโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าบีบแตรเนี่ยหาว่าละเมิดสิทธิ์ปิดถนนเพื่อตระกูลเรียกเสียสละทำงานเหน็ดเหนื่อยประเทศนี้โคตรโคนะฮะซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากทั้ง2ฝั่งเลยค่ะบางคนเนี่ยก็บอกว่ากาลาแลนด์แดนสนธยานะเขาไม่ได้ปิดถนนวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีการปิดถนนนะฮะได้อ่านข่าวบ้างหรือเปล่านะคอมเมนต์อย่างนี้นะบางคนก็บอกว่าบีบแตรเนี่ยไม่ละเมิดสิทธินะแต่มึงไงไปบีบแล้วก็เจตนาพุ่งเข้าไปในขบวนของบุคคลสำคัญของประเทศเนี่ยตั้งหากที่มันผิดจริงๆนะสมควรที่จะโดนจุดๆเสียด้วยซ้ำไอเอ้ยนะเว้นไว้ละกันนะแล้วล่าสุดนะทางเพจของโรงแรมดังเชียงใหม่เนี่ย
ที่ออกตัวว่าไม่ต้อนรับสลิมนะด่าสลิมแบบตั้งไว้เพื่อด่าสลิมโดยเฉพาะนะได้โพสต์ข้อความบอกว่าเรียนสลิมที่ส้นจุดๆอันเป็นที่รักของผมเช็ดเท้านะเดาได้ว่าแปลว่าอะไรนะไม่ต้องโทรมาด่านะคะโรงแรมนี้ไม่ต้อนรับสลิมอย่าสลอนว่ากูต้องง้อคนอย่างทาสมาพักโรงแรมนี้ค่ะโรงแรมนี้รับคนเท่านั้นนะรับคนเท่านั้นโรงแรมนี้ไม่รับสลิมมานานแล้วนะคะนี่เขาก็โพสต์อย่างนี้นะก็ถือว่าโรงแรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะที่มีจุดยืนที่ไปเรียกว่าชัดเจนจริงนะแล้วก็ไม่ได้สนใจกฎเกณฑ์กฎหมายอะไรนะเพราะโรงแรมนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการโพสต์นะแซะสถาบันมาหลายครั้งนะแล้วท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ